วันนี้เราจะพามากรีดใบตองเข้าสวนเดี๋ยวเราจะเอาใบตองนี้นะไปห่อขนมเทียนขายนะคะก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนแล้วเราก็ต้องเตรียมใบตองกันก่อนใบตองนี้เราก็จะต้องตัดล่วงหน้ากันก่อน5วันนะคะถึงจะใช้ห่อขนมได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะแตกนะคะก็กรีดไปแบบนี้นะคะใช้มีดคมๆกรีดแล้วก็เรียงซ้อนกันไปอย่างนี้นะคะค่อยๆกรีดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เรียงซ้อนไปแบบนี้แล้วก็ถ้าใครเป็นลูกชาวสวนบางสวนจะถือนะคะที่บ้านก็จะถือก็คือว่าเวลาตัดใบตองจากต้นกล้วยเนี่ยจะต้องให้เหลือหูประมาณ1คืบนะคะเพื่อให้ต้นไม่เฉานะคะไม่งั้นต้นมันจะเฉานะคะคือมันเป็นการสะเทือนต้นนะคะแล้วก็จะเหลือหูใบไว้อย่างนี้นะแล้วก็จะเว้นยอดบนไว้ประมาณ 2-3 ใบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอากาศร้อนมานะคะต้นจะไม่ออกเครือมีผลกระทบต่อต้นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆประจำสวนของเรานะคะนี่นะคะเราก็ทบใบตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตลบพับเข้ามานะคะตลบพับแบบนี้นะคะแค่นี้เราก็ได้ใบตองสวยๆสำหรับห่อขนมแล้วนะคะแล้วก็กลัวใบตองเปื้อนนะเราใช้ใบตองแตกๆอย่างนี้มาปูพื้นนะคะแล้วก็เวลาเราตัดใบเราก็มากองตรงนี้ใบตองเราก็จะไม่เปื้อนขี้ฝุ่นขี้ดินที่พื้นนะคะใบตองที่เราตัดเสร็จแล้วเราพับไว้นะคะเราจะใส่รถเข็นอย่างนี้นะแล้วก็เอาไว้ใต้ในที่ร่มๆนะคะใต้ต้นฝรั่งของเรานี่ต้นฝรั่งของเราไปค่ะเพื่อนๆกลับบ้านกันกลับบ้านเรากลับบ้านเราไปขี่รถกันต่อเร็วกลับบ้านเราก็สวัสดีคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปตอนนี้ของเราก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็โชคดีนะคะนั่นน้องสาวนะคะนี่น้องสาวของเรา